สปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุกนะคะต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วสามารถดูกันได้เลยนะทุกคนสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง8บาทซีวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกคนมาลงในส่วนของศึกแห่งผู้พิทักษ์กันซีซั่นนี้เห็นเขาบอกว่าค่อนข้างง่ายนะคะเดี๋ยวเซฟจะพาลงในส่วนของ Expert เนาะแล้วก็ Master ทุกคนได้ดูซึ่งในวันนี้นะคะเซฟเนี่ยจะใช้เป็นในส่วนของทีมดาร์กนั่นเองนะคะเพราะว่าค่อนข้างชอบทีมมืดมากๆและในครั้งนี้นะคะเซฟเนี่ยอัพไปนะคะเป็นแค่อาร์ติแฟกต์เนี่ยแค่10เองนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองลงกันดูเนาะแต่สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเล่นไม่ไหวอาจจะเปลี่ยนเป็นทีมสายฟ้าดูก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเซฟจะพารันทูให้ดูเนาะในส่วนของทีมมืดว่ามันจะเจออุปสรรคอันไหนบ้างหรือตรงไหนบ้างนะคะ Expert กับ Master 2อันเลยเนาะทุกคนก็คลิปจะต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูเนาะเกมเพลย์นะคะว่ามีติดขัดตรงอุปสรรคในด้านไหนบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนๆ อาจจะต้องเซตทีมเพื่อด่านนั้นโดยเฉพาะนะคะและเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของทีมที่เป็นนะคะลงในด่านมาสเตอร์ท็อปปิ้งเดิมเซตเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าติดอุปสรรคเนี่ยตรงไหนบ้างนะคะหลายคนนะคะบอกว่ารอบนี้ง่ายขึ้นเนาะอยากจะให้ทุกคนนะคะมาลงกันเยอะๆนะนะคะและส่วนใครที่จะทำในพาร์ทนะคะที่เป็นส่วนของเวลาเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงบอกเลยค่ะว่าทางเกมนะคะได้ปรับให้เราเนี่ยลงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เซนรู้สึกว่าพวกการรีออฟนะคะพวกบิสกิตเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยง่ายใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะหาออฟง่ายขึ้นแล้วเราเนี่ยไม่ต้องเสียออฟที่ดีของเราไปนะคะแล้วก็อุปกรณ์หรือวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยจะค่อนข้างใช้น้อยนะคะไม่ได้ใช้เยอะมากเหมือนแต่ก่อนนั่นเองแต่ก่อนเนี่ยเซฟซูมหาไปอ่ะค่อนข้างเยอะมากเลยทุกคนโอเคค่ะมาในเว็บนี้นะคะไม่ได้ยากมากเนาะที่จริงนะคะถ้าเกิดใครที่จะใช้เซตเป็นแคมเบเร่ในการไฟท์นะคะส่วนของบอสเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะตึ๊ด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 นี่นะคะThank you.
นี้นะคะเวฟที่15และเวฟที่16นะคะจะเป็นในส่วนของน้องมะม่วงนั่นเองก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราเคลียร์ได้มันก็จะไม่ค่อยโดนอะไรเยอะเนาะก็เลยเป็นที่มานะคะว่าทำไมเซฟชอบทีมมืดเนาะเพราะหนึ่งค่ะมันฮิลตัวเองได้นะคะตัวของมิสติกฟาวน์เนาะมันก็จะไปฮิลให้กับจอมโจรนะคะนอกนั้นมันก็แบบพอช่วยเหลือตัวเองได้อะเซฟก็เลยชอบคอมนี้นะคะในการลงแต่ถ้าเรื่องเวลาอาจจะช้ากว่าทีมสายฟ้านะคะก็อันนี้จะต้องแบบบอกทุกคนก่อนเนาะแต่ถ้าแบบเน้นเอาความชอบในคอมที่เล่นนะคะก็เป็นธาตุมืดค่ะมันจะยากนะคะในเวฟสุดท้ายที่เป็นมังกรเนาะอาจจะต้องฟิกนะคะเป็นทีมธาตุแสงที่เป็นในส่วนของแคมูเร่เพื่อทำการตีบอสมังกรนั่นเองค่ะมันจะค่อนข้างง่ายมากๆเลยจากที่ดูนะคะเวฟที่16และ20เนี่ยมันจะเป็นบอสที่เราเคลียร์ค่อนข้างง่ายมันไม่เหมือนซีที่แล้วเนาะที่มันแบบแอบยากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆเนี่ยน่าจะสามารถผ่านนะคะไปกันได้เดี๋ยวพาไปดูท็อปปิ้งและบิสกิตกันดีกว่าเนาะว่าใช้เป็นเซตไหนกันบ้างนะคะทุกคนนะคะท็อปปิ้งนะคะที่เซฟเนี่ยใช้งานนะคะก็จะค่อนข้างใช้เป็นเซตเดิมนะคะจากการตีเขาเรียกไงบอสกิลเลยทุกคนก็คือเซฟใช้เป็นในส่วนของรถล้วนแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าเอ้ยมันยืนได้มันยืนสบายมากใส่เป็นโจมตีนะคะบอกครูถามก็ได้นะจอมโจรเซฟก็จะเน้นนะคะครูถามเป็นหลักค่ะเหมือนเดิมนี่พ่อดาร์กนะคะฉันก็จะเริ่มนะคะในส่วนของการทำให้มันแบบมีดาเมจเยอะๆเพราะว่ามันจะได้นะคะดูดเขาเรียกไงเหมือนกับได้ฮิวเลือดเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะนะคะสำหรับพ่อดาร์กแล้วก็บาชูก้าค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะมิสติกฟาวเซฟก็จะเน้นครูทำเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเน้นให้ฮิวทันเพราะจากถ้าทุกคนดูนะคะตัวของมิสติกฟาวเนี่ยจะไม่ค่อยโดนดาเมจใดๆสักเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดไม่ได้โดนเยอะทุกคนไปเน้นครูทำได้เลยนะคะเน้นให้แบบสกิลบ่อยๆไวๆนะคะมันจะช่วยเหลือทีมได้ดีมากๆเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับในซีซั่นนี้เนาะที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทกับตัวของมาสเตอร์ในซีซั่นที่2/11นะคะสำหรับศึกแห่งผู้พิทักษ์ในซีซั่นนี้บอกเลยนะคะว่ามาลงกันเถอะทุกคนใครที่คิดว่าเฮ้ยทีมนี้มันใช้ยากใช้ทีมสายฟ้าก็ได้นะคะเดี๋ยวเซฟอาจจะทำทีมสายฟ้าออกมาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่าถ้าเล่นคอมสายฟ้าจะต้องใช้นะคะเซตไหนบ้างโอเคค่ะถ้าเกิดชื่นชอบนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเซฟมาอัปเดตบ่อยๆนะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย